หน้าที่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ในการสร่งเสริมความปลอดภัยในอาหารแม่นอย่างส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับสุขภาพบาลและสุขภาพบาลพืชหรือ SPS แม่นอย่างผลของการเข้าห้วมองค์การการค้าโลกต่อกันกับการส่งเสริมการค้าอาหารและความปลอดภัยในอาหาร บทเรียนี้มี3หัวข้อที่สำคัญคือหัวข้อที่1บทนำเกี่ยวกับ WTO หัวข้อที่2องค์กรที่เห็นหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารภายใต้ WTO หัวข้อที่3สุนธิสัญญาสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช SPS Agreement ที่ขึ้นกับ WTO บทเรียนนี้ประกอบมี2จุดประสงค์ที่สําคัญคือนักศึกษาจะสามารถเข้าใจความสําคัญขององค์การการค้าโลกและสุขอ,อนามัยและสุขอ,อนามัยพืชจุดประสงค์ที่2นักศึกษาจะสามารถเข้าใจมาตรฐานของ FAO และข้อแนะนำเกี่ยวก,กับความปลอดภัยในอาหาร <N> นี่เ็นคำศัพ Master ที่สำคัญในบทเรีย ER นนี้กร,รุณาเลือกเอาคำศัพ Kelsey ์เหล่านี้ไปใส่ในประโยคที่ถูกต้องด้วยการกดเมาส์ข้างปลาไว้ในคำศั์ดังกก่าแล้วเลื่อนไปวางใส่บอนวางที่เห็นมาถูกต้องเหตุการณ์ทดสอบความหู้ของทานก่อนจะเข่าเรียนบทเรียน โดยการตอบคำถามที่ปรากฏทังหน้าจอกดปุ่ม Start